ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่มีชื่อว่ารัมบาบ้าส้มสดจัดเป็นโดนัทฉ่ำที่อร่อยด้วยรสส้มครับรัมบาบ้านี่ก็คือโดนัทนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นโดนัทยีสต์นะครับเริ่มต้นแน่นอนที่สุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศใช้แป้งอีกชนิดหนึ่งแป้งเค้กตราลิบบิ้นครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยยีสต์แห้งสำเร็จรูปนะครับไข่ไก่1ฟองใส่น้ำเย็นเนยสดใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับเริ่มด้วยความเร็วต่ำๆนะคุณผู้ชมครับผสมจนกระทั่งได้แป้งที่เนื้อเนียนละเอียดจริงๆพอผสมได้นะคุณผู้ชมเราก็จะตัดแป้งเป็นก้อนก้อนละ50กรัมแบบนี้จากนั้นพักแป้งไว้15นาทีพอมันเริ่มนิ่มแล้วคลายความตึงตัวคุณผู้ชมเราก็จะเจาะรูนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เป็นทำแบบนี้คุณผู้ชมโดนัทก็จะเป็นวงเป็นวงเสร็จแล้วก็จัดการวางบนถาดที่เราโรยนวลแป้งไว้คุณผู้ชมเตรียมน้ำมันนะคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องทอดก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตไฟต้องไม่แรงจนเกินไปแล้วก็หย่อนโดนัทด้านบนลงนะคุณผู้ชมแบบนี้ไฟอ่อนสำหรับการทอดต้องกระจายความร้อนดีหน่อยคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวร้อนตรงนู้นร้อนตรงนี้อุ้ยโดนัทเสียหมดเลยใช้กระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟพลัสตาหัวมันลายครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในระหว่างการทอดได้ก็พยายามพลิกดูนะแต่ไม่ใช่พลิกกลับไปกลับมานะคุณผู้ชมแค่งั้นเงี้ยมดูสีอ๋อโอเคเป็นน้ำตาลอ่อนๆแล้วเห็นไหมเราพลิกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิเราก็จะได้โดนัทสีสวยๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอทอดโดนัทเสร็จเราจะตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทขั้นตอนต่อไปสำคัญนะครับเราจะมาทำซอสส้มที่มีกลิ่นหอมของรัมโอ้น่ากินน่ากินครับต้องเตรียมส้มสิคุณผู้ชมเพราะว่าเราทำลัมบาบ้าส้มใช่ไหมจะไปเตรียมมะนาวได้ยังไงจริงไหมคุณผู้ชมอุตส่าห์ดูส้มคุณภาพโอเคเลยจัดการหั่นเป็นแว่นหลังจากได้ส้มเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำน้ำเชื่อมส้มเล่ารำครับเราก็จะอุ่นกระทะเสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปในกระทะนะคุณผู้ชมพอเนยละลายปุ๊บเราก็จะใส่น้ำลงไปจัดการต้มรอสักครู่หนึ่งให้น้ำเดือดก่อนนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่การพลูสัก 2-3 ชิ้นลงไปพอมีกลิ่นหอมๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยเหล้ารำสำหรับทำขนมนะคุณผู้ชมนะจะมีกลิ่นหอมของรำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมชนิดนี้วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้ส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสครับคุณผู้ชมขวดนี้จัดการคนให้เข้ากันส้มที่หั่นไว้จัดการใส่ลงไปซะเคี่ยวไปก่อนนะคุณผู้ชมกลิ่นจะหอมเชียวแหละเอาละพอส้มเราฉ่ำได้ที่เราก็จะตักขึ้นนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำส้มที่มีอยู่ในกระทะเนี่ยก็จัดการเอาเจ้าโดนัทที่เราทอดเสร็จคุณผู้ชมใส่ลงไปซะทำให้โดนัทของเราได้ฉ่ำไปด้วยส้มกับรำนะคุณผู้ชมพอด้านหนึ่งฉ่ำไปด้วยส้มกับรำเราก็จะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคุณผู้ชมตักชิ้นที่ฉ่ำเรียบร้อยพร้อมรับประทานขึ้นมาแล้วก็ใส่จานนะคุณผู้ชมอ
ก่อนจะเสิร์ฟคุณผู้ชมก็อย่าลืมส้มที่เราทำไว้พูดตายแล้วน่ารับประทานมากเลยยกไปเสิร์ฟตอนที่กำลังอุ่นๆนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับสองแม่ลูกเขามีเมนูจากสังขยามาฝากเห็นได้ข่าวว่าอร่อยอร่อยคุณผู้ชมรีบไปชมครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจคนชอบทานพัฟและเอาใจคนชอบทานสังขยามาฝากกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นสตรอเบอรี่กะทิสดวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่เริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่น้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้วิธีประกอบตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีตักวุ้นสตรอเบอรี่ใส่สลับกับวุ้นกะทิจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีค่ะนำออกจากพิมพ์แล้วตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กวุ้นสตรอเบอรี่กะทิสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูคัพเค้กกาแฟสูตรพิเศษจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำคัพเค้กกาแฟละลายกาแฟชนิดผงกับนมข้นจืดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่ส่วนผสมแป้งตามด้วยกาแฟที่ละลายไว้บีบผสมจนเข้ากันดีบีบส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำตาลปี๊บน้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนน้ำตาลปี๊บละลายและส่วนผสมเดือดเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่นมข้นหวานให้เข้ากันหยอดหน้าคัพเค้กกาแฟด้วยซอสมะขามตกแต่งด้วยมะขามแช่อิ่มพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกลายเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามค่ะ